สวัสดีค่ะวันนี้อาหารและขนมบ้านน้องสมินต้ามีเมนูยำปลาทูน่ามาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้นำน้ำตาลใส่ถ้วยน้อยค่ะใส่น้ำมะนาวตามลงไปค่ะใส่น้ำปลาค่ะใส่พริกสดหลังจากนั้นให้คุณใช้ช้อนคนๆเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะในขั้นตอนต่อมาให้คุณนำปลาทูน่าจัดวางใส่จานค่ะใส่หอมแดงตามลงไปค่ะใส่ต้นหอมตามลงไปค่ะหลังจากนั้นให้นำน้ำยำที่ทำไว้มาราดด้านบนค่ะยำปลาทูน่าแบบง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ